สิ่งที่น่าจับตาต่อไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องอีเวนท์ที่มันเกิดหรือว่างานประชาสัมพันธ์ที่คุณแพทองธารเอามาฝากผู้สื่อข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังพรรคเพื่อไทยกำลังถักทอนโยบายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอวกาศอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองแล้วก็ต้องดูว่าหลังจากเริ่มรับฟังเริ่มสกัดเริ่มถอดบทเรียนหรือเริ่มศึกษาวิจัยแล้วก็จะจัดทำเป็นนโยบายเนี่ยเราก็หวังไงว่าเฮ้ยมันจะมีนโยบายปังๆขึ้นมาจากพรรคการเมืองสักพักหนึ่งครับแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยจะเป็นความหวังได้เจ๋วๆในศึกเลือกตั้งข้างหน้านะครับในทุกกลุ่มทุกปัญหาเนี่ยเดินหน้าเข้าหาพรรคการเมืองเลยพรรคเพื่อไทยก็ได้พรรคไหนก็ได้แล้วผลักดันให้เกิดนโยบายบางอย่างออกมาอย่างน้อยให้การแข่งขันการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการแข่งขันเชิงนโยบายพอพูดเรื่องพอมันเป็นเรื่องนโยบายนะยังไงฝ่ายรัฐบาลก็แพ้ เอางี้ดีกว่าวันนี้ฮะมีการร่วมพูดคุยกันนะครับกับกลุ่มนี้ฮะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มยูนิเซ็กซ์ไม่ใช่เป็นเพศอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนที่ความสนใจด้านอวกาศฮะเขามีการเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับโดยได้นำเสนอผลงานสำหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้นะฮะในงาน International Astronautical Congress ปี 2021 ที่เมืองดูไบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ในอนาคตโอ้โหประเด็นมันล้ำมากก็คือพูดง่ายว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าไปเสนองานใช่ไหมครับเขาไปพรีเซนต์งานที่ดูไบแล้วก็1สัปดาห์ก็เราก็เลยมานั่งคุยกับเขาที่มีภาพที่เขาไปมอบของอะไรให้คุณทักษิณด้วยป่ะใช่กลุ่มนี้ไหมไม่แน่ใจภาพที่คุณทักษิณมาในกลุ่มแคร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นงานเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าก็มาวันนี้ก็มานั่งคุยกันแล้วก็มานำเสนอมาพูดเอาถึงไอเดียพูดถึงความคิดในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ในอนาคตแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความจำเป็นความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ด้านอวกาศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประเทศต้องพัฒนาและต้องได้รับการผลักดันจากทุกภาคส่วนครับนะครับแล้วก็คุณแพทองธารเองกล่าวว่าจากการพูดคุยกับกลุ่มนี้พบว่าเยาวชนมีความสนใจด้านอวกาศจากการที่ครอบครัวทำงานในองค์การด้านการสื่อสารโทรคมนาคมขณะที่อีกคนสนใจเพราะได้อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้านอวกาศเอาไว้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังขาดแคลนพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอวกาศที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงอยากจะผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลรวมถึงหน่วยงานอื่นสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นที่ทดลองรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ด้านอวกาศนะฮะในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนได้ความรู้ใหม่ๆนะฮะในด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศด้วยนะครับมันมีหลายเรื่องนะที่อยู่ในนั้นอ่ะอย่างยุคผมกับยุคชูวัฒน์เนี่ยเราเป็นเด็กเทพใช่ไหมเราเด็กกรุงเทพเนี่ยความฝันในเรื่องอวกาศเราก็แค่ไปเดินท้องฟ้าจำลองใช่ไหมซึ่งกี่ปีก็เหมือนเดิมมันเริ่มเสื่อมโทรมไปตามวัยของเราอ่ะใช่ไหมส่วนพิพิธภัณฑ์อีกอันนั้นก็อยู่นอกเมืองไกลซะขนาดนั้นใช่ไหมตอนที่เราโตแล้วอ่ะผมก็ยังไม่เคยได้ไปนะพิพิธภัณฑ์ที่คลองหลวงใช่ไหมครับใช่วิทยาศาสตร์มันไกลมากเราไปไม่มันไม่มีทางไปได้ง่ายๆไงนะครับพิพิธภัณฑ์อยู่นอกเมืองซะขนาดนั้นและอย่างพวกเรายุคเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของต่างประเทศอ่ะเราไม่เคยฝันว่าจะมีคนไทยนะครับช่วงนั้นคนไทยทำได้แต่ขายยานอวกาศเลยนะฮะเรายังท่องกันอยู่ตั้งกี่ปีนะครับแล้วเราก็ยังคิดในรูปแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้คิดว่าแล้วเราจะผลิตคนยังไงนะครับภาควิชาต่างๆวิศวะก็ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับเราไม่ได้คิดผู้นำเราก็ไม่ได้มองเรื่องนั้นนะครับแต่จริงๆไอ้เรื่องอวกาศมันไม่ใช่การมียานอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการทดลองการอะไรหลายๆอย่างผมกำลังจะเสริมอาจารย์พิษนะฮะว่าอาจารย์อเนกเขามีโครงการวิทยาศาสตร์กับอวกาศอยู่นะฮะเขาก็จะไปดวงจันทร์เขาจะไปดวงจันทร์นะอาจารย์พิษแต่ว่าเขาเป็นแบบบนลงล่างเลยไงแบบคิดว่าจะทำอะไรเลยครับแต่ว่าของกรณีเพื่อไทยของคุณแพทองธารเลยเนี่ยเขาจะฟังจากเด็กแล้วจริงๆแล้วมันก็สะท้อนว่าเด็กเขาคิดเขาฝันแล้วเขาก็ไปไกลอยู่พอสมควรเราตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ข่าวเกี่ยวกับเด็กที่สนใจอวกาศด้านอวกาศเยอะนะฮะคนหนึ่งก็คือโดนฉีดน้ำในวันที่16ตุลาจำได้ไหมจำได้นั่นก็คือสนใจอวกาศล่าสุดก็คือเบนจาอาปันอันนี้ก็อยู่ในเรือนจำก็เป็นคนที่สนใจเรื่องอวกาศแล้วก็มีความใฝ่รู้คือไม่ใช่สนใจอย่างเดียวมีความรู้แล้วได้เหมือนกับได้รับการยอมรับพูดจริงๆนะสมัยเด็กเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเฟื่องฟูกว่าแล้วมันแหละสร้างแรงบันดาลใจ หรือว่าเราโตขึ้นก็ไม่รู้นะแต่ว่านิยายวิทยาศาสตร์มันมีอ่ะมันมีตัวตูน่ะมันมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์มันมีของเด็กเล่นที่เอาศาสตร์เอาเคมีอะไรไม่รู้ใส่ลงไปจรวดแล้วยิงปุ๊เป็นของเด็กเล่นที่มีกันทั่วไปที่เด็กทุกคนต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะเอาก็อาจจะมีเกมคอมพิวเตอร์อะไรเข้ามาแทนแต่ไม่รู้ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจได้เหมือนคนรุ่นเราหรือเปล่าแต่ผมว่าสิ่งที่คุณแพทองธารพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นเหมือนกันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพิพิธภัณฑ์ด้านอวกาศของไทยอ่ะมันมีแล้วอยู่ตรงไหนมันมีไหมคำถามแรกก็มีท้องฟ้าจำลองก็ยังมีอยู่ก็ยังมีเด็กเข้าแถวไปเข้าดูอยู่แล้วมันก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอที่ไปโรแมนติกไปดูคำถามคือมันตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นเลยเหรอกับพิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าจำลองที่อยู่มายาวนานแล้วผมไม่รู้ว่าปรับปรุงมาขนาดไหนเมื่อสัก10 ปีที่แล้วผมก็ว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะหมายถึงว่ามันก็ดีขึ้นแต่มันอัปเดตหรือเปล่าบ่อยๆหรือเปล่าของแบบนี้มันต้องมีเทศกาลหมุนเวียนตลอดใช่ไหมมีเรื่องอัปเดตตลอดแล้วหลังๆนี้ก็ไม่ได้ไปดูแล้วก็ไม่รู้มีอัปเดตหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันอัปเดตจริงหรือว่าถ้ามันน่าสนใจจริงมันก็คงจะเป็นกระแสให้คนพากันเข้าไปดูแล้วล่ะก็ขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งอาจารย์พิชวัตรครับเนื่องจากว่าเพื่อนผมเองที่อยู่ที่นู่นนะต่างประเทศอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีหลายที่ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเข้าไปที่สมิธโซเนียนเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เพื่อนบอกแปลกใจนอกเหนือจากตัวของอวกาศอะไรต่างที่จับต้องได้แล้วเขามีอาหารที่คนที่อยู่บนยานอวกาศกินเนี่ยเอามาให้เราซื้อแล้วลองกินดูจริงๆซึ่งอันนี้ไม่ได้เพิ่งมีนะมีแบบเป็น 20-30 ปีมาแล้วนะมีขายให้คนได้จับต้องได้แล้วรู้สึกมันใกล้ตัวอะไรออนไลน์ก็ได้ใช่ครับทำนองแบบนี้นะฮะก็แล้วก็มีหลายที่นะครับก็หวังว่าจะได้เห็นนะครับขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจในลักษณะเดียวกันนี้ก็อยากจะเห็นการเพิ่มขึ้นต่อไปด้วยนะครับก็คืออยากให้เห็นในหลายๆด้านนะครับในการพัฒนาต่อยอดความคิดของเด็กไปนะครับสำหรับโครงการด้านอวกาศของอันนี้เป็นส่วนของการทำงานของคุณแพทองธารนะฮะที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับในฐานะของประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยคือสิ่งที่น่าจับตาต่อไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องอีเวนท์ที่มันเกิดหรือว่างานประชาสัมพันธ์ที่คุณแพทองธารเอามาฝากผู้สื่อข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังพรรคเพื่อไทยกำลังถักทอนโยบายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอวกาศอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองแล้วก็ต้องดูว่าหลังจากเริ่มรับฟังเริ่มสกัดเริ่มถอดบทเรียนหรือเริ่มศึกษาวิจัยแล้วก็จะจัดทำเป็นนโยบายเนี่ยเราก็หวังไงว่าเฮ้ยมันจะมีนโยบายปังๆขึ้นมาจากพรรคการเมืองสักพักหนึ่งครับแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยจะเป็นความหวังได้เจ้าในศึกเลือกตั้งข้างหน้านะครับขณะเดียวกันนะด้านของหมอชลน่านศรีแก้วเองจากน่านแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีการปฏิบัติงานนะครับวันนี้มารับฟังปัญหาเรื่องของการประมงของไทยเราที่ทางชาวประมงเองเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องมาถึงนะฮะแล้วก็ฝากปัญหาให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยช่วยดูแลด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ทางคนประมงเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดความไม่เข้าใจถึงปัญหาและไม่เข้าถึงการประมงอย่างแท้จริงของประมงและรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งเรื่องการผลักดันร่างพรบสภาการประมงแห่งประเทศไทยที่จะเกิดทางให้มีการก่อตั้งสภาการประมงขึ้นมาแก้ไขปัญหาการประมงในภาพรวมแต่ผ่านมา2 ปีครับคุณผู้ชมไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมันไม่มีความคืบหน้ารวมไปถึงการผลักดันร่างกฎหมายกองทุนการประมงและปัญหาเงื่อนไขของ IUU นะฮะของสหภาพยุโรปแม้ว่าวันนี้จะผ่อนคลายระดับหนึ่งแล้วแต่ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาก็ล่าช้าเนื่องจากรัฐบาลไม่เข้าใจในสิ่งที่ถูกท้วงติงมาจึงแก้ไขไม่ถูกจุดรวมไปถึงผลักดันให้มีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งล้าหลังและเป็นอุปสรรคกับการประกอบการประมงในปัจจุบันอย่างมากก็เลยฝากให้เพื่อไทยช่วยพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรและการประมงทั้งระบบด้วยนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยเราคงจะได้เห็นภาพว่าเหมือนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยสมัยที่เข้ามาใหม่ๆก็มีการสั่งประมงว่าห้ามทำอย่างนู้นห้ามอย่างนี้จนในที่สุดมันก็เป็นปัญหาว่าเขาไม่สามารถออกไปปฏิบัติการประมงได้เลยแล้วก็มีการประท้วงเรียกร้องกันจนสุดท้ายก็มีการผ่อนปลนขึ้นเนื่องจากรัฐบาลก็อ้างว่าทางสหภาพยุโรปเขาก็มีข้อกำหนดต่างๆมากมายถ้าไม่ทำตามก็ไม่สามารถส่งออกได้นี่เรื่องราวมันเป็นประมาณแบบนี้ฮะครับคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคก็บอกว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปกลั่นกรองออกมาเป็นยุทธศาสตร์พรรคอีกทีนึงนะแต่ว่าณวันนี้มันก็ทำให้เห็นภาพแล้วแหละว่าหลายๆกลุ่มหลายๆปัญหาเนี่ยมันไหลเข้าไปสู่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันเพื่อก็พูดง่ายในทางนึงก็คือมันสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นที่พึ่งอ่ะแล้วก็ต้องดูว่าจะผลิตนโยบายอะไรออกมาผมว่านี่เป็นเรื่องที่ดีฮะ ในทุกกลุ่มทุกปัญหาเนี่ยเดินหน้าเข้าหาพรรคการเมืองเลยพรรคเพื่อไทยก็ได้พรรคไหนก็ได้แล้วผลักดันให้เกิดนโยบายบางอย่างออกมาอย่างน้อยให้การแข่งขันการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการแข่งขันเชิงนโยบายพอพูดเรื่องพอมันเป็นเรื่องนโยบายนะยังไงฝ่ายรัฐบาลก็แพ้ เอางี้ดีกว่า เรื่องนโยบายเรื่องการทำงานอาจารย์พิษมีคอมเมนต์เรื่องประมงหน่อยไหมครับอาจารย์พิษครับประมงอะฮะครับมันไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงคือปัญหาของไทยเนี่ยถ้าพูดไปก็ไม่ก็ทัวร์ลงพูดไปก็ไม่ถูกใจคือของเรามันไม่ได้มาตรฐานโลกอันนี้เราไม่ได้แปลขออภัยครับก็ทุกอย่างอะฮะ IUU อะไรพวกเนี้ยนะครับคือมาตรฐานโลกเขามีไว้จัดการประเทศเราอยู่แล้วครับนะครับเพราะแบบแผนการปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่ตรงแล้วมันไม่ใช่ไม่ตรงเฉยๆถ้ามันไม่ตรงเฉยๆเนี่ยเขาไม่มาจัดการเราหรอกครับปัญหาใหญ่คือมันไม่ตรงแล้วมันดันไปสร้างมันไปทำเงินมากกว่าเขาด้วยใช่ไหมก็คือเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของการประมงโลกส่งออกเยอะไปหมดมูลค่าของเราเนี่ยเราเป็นเมืองคือคุณรู้ไหมเมืองอย่างมหาชัยเนี่ยรู้จักไหมมหาชัยครับทราบครับอาจารย์มหาชัยนี่เป็นแค่ตำบลนะฮะแต่เราเรียกมหาชัยว่าแทบจะเรียกว่าเท่าจังหวัดอ่ะคุณคิดว่าหาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นจังหวัดมันยังไงเนี่ยมหาชัยหาดใหญ่เนี่ยเป็นอำเภอถูกไหมครับมหาชัยนี่เป็นแค่ตำบลนะแต่คุณนึกว่าตำบลนั้นคือคนรู้จักสมุทรสาครเนี่ยคือมหาชัยนะเป็นตำบลเดียวในอำเภอเมืองนะครับดังนั้นเขาเนี่ยมันคือเมืองหลวงของการประมงนะครับแล้วก็ระบบการประมงของเราพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วมาตรฐานเนี่ยผมเคยไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเขาก็มีโลกของเขาเขาก็ทำกันมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่มาตรฐานของโลกกับเขามันไม่ฟิตกันและยิ่งมีระบบที่ผ่านมาแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีมันไม่ได้แก้นะมันยิ่งไปซุกปัญหาบางอย่างอยู่ใต้พรมมากขึ้นนะครับมันไม่ได้แก้ง่ายๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปต่อรองกับโลกด้วยแล้วก็ต้องสื่อสารให้กับคนในประเทศเข้าใจด้วยนะครับเพราะมาตรฐานเรื่องการประมงเนี่ยโอ้คนละโลกคิดกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จะมาโทษว่าโอ้ยของเรานี่ผิดอย่างจริงๆเพราะเขาก็ทำกันอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับบางครั้งไม่อยากจะใช้คำว่ามันเป็นวัฒนธรรมทางธุรกิจเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของโลกมีหลายเรื่องนะครับมันก็ไม่ง่ายแต่เราทำกันมาอย่างนี้ใครจะอยากทำเพิ่มกว่านี้ถ้าจะต้องไปแข่งกับคนซึ่งเขายังทำแบบนี้กันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างเงี้ยมันมีข้อเพิ่มขึ้นมีกฎระเบียบเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะไปพูดว่าเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับจำได้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนที่เปิดเกมนี้มากๆจริงๆคืออนาคตใหม่นะอนาคตใหม่ที่ลงพื้นที่จำได้ไหมครับลงมหาชัยนี่แหละลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนก็เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจริงๆมันมูลค่าทางเศรษฐกิจมันเยอะมากนะครับสำคัญเลยครับขอบคุณนะครับแต่ว่าเราก็อย่างที่อาจารย์พิษพูดเนี่ยแหละเราก็เห็นภาพว่าอาหารทะเลไทยที่ส่งออกไปได้ทั่วโลกเนี่ยมันมาจากการกดขี่แรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวมันมีการปฏิบัติต่อเขาแบบไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่แล้วเราก็ทำเป็นหูเอานาเอาตาไปไร่อะไรเงี้ยทั้งที่แล้วฝรั่งเขาก็ทนไม่ได้มันมีข่าวมาเป็น10 ปีละเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์การถีบลงเรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเกี่ยวกับปัญหาแรงงานประมงเยอะแต่ว่าณวันนี้มันก็คงจะดีขึ้นนะแต่ถามว่าได้มาตรฐานแล้วหรือยังเนี่ยโลกเขาก็อยากจะได้อาหารไทยอยู่เหมือนกันไงอาหารทะเลไทยว่ามันถูกใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะเป็นระบบแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่กันแบบแล้วก็นานๆก็มากระทุ้งทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไทยก็ทำทีหนึ่ง